สุขภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพตอนนี้มียาแบบก็คือเรื่องของพัฒนาการเรื่องความสูงเนาะก็คือคุณหมอบอกว่าเกินเกณฑ์มาปกติแล้วมันเขาจะอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ตอนนี้คือเส้นเนี่ยทะลุเกณฑ์มาหน่อยนึงแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสูงถึงได้ถึง164 165อะไรเงี้ยเมื่อกี้แอบถามมุกดาว่ามุกดาสูงเท่าไหร่อ่ะมุกดาก็ประมาณนี้ก็เราก็รู้สึกลูกสาวน่าจะสูงได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยอื่นโอเคทุกอย่างเรื่องอื่นโอเคหมดเพราะว่าปอดก็ดีอะไรก็ดีเขาค่อนข้างแข็งแรงไม่ป่วยแล้วไม่ค่อยป่วยแล้วไม่เหมือนตอนเด็กๆมากๆทำให้ทุกคนคุณแม่แฮปปี้ก็ใช่แฮปปี้ดูแลอะไรเพิ่มก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องการกินเพราะว่ากินยากจริงๆแล้วยากินยากกินแบบกินจะชอบกินแบบของที่เขาชอบจริงๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนกินยากหลายๆคนก็ถามว่าดูลูกยังไงแบบลูกโตขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายคนถามเคล็ดลับเยอะไหมอ่ะเพราะว่าอ่ะใช่มีคนถามมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมียาตัวเล็กมากก็คือสิ่งสำคัญที่พี่ให้เลยก็คือเรื่องกินแล้วก็เรื่องนอนเนี่ยก็คือสำคัญคือต้องนอนคือทุ่มครึ่งสองทุ่มคือต้องนอนแล้วแต่การนอนของเขาคือเขาว่าต้องให้พ่อกับแม่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็ถึงนอนด้วยคือเราแบบปล่อยไม่มีวันไหนเลยที่มียาแบบนอนกับพี่เลี้ยงคือต้องมีกับพ่อกับแม่นอนด้วยตลอดถูกต้องติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ